ี่รซัสเซสในวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับเพราะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวเลขครับเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ครับกับดรวุฒิชัยจิตตินันครับท่านจะมาแนะนําครับว่าหลักทางสถิตินั้นจะทําให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในการดาเนินธุรกิจกิฟรินได้เราลองไปดูครับว่าสถิติเมื่อเก็บขึ้นมาแล้วเราจะสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและเราจะได้เห็นข้อมูลมากขึ้นครับจากการใช้ตัวเลขดังนั้นไปติดตามกันครับกับตัวเลขมหัศจรรย์ครับสวัสดีครับ คือตอ,ตอนที่ทีมงานโทรหาผมนะครับว่าว่างไหมเงี้ยคือผมว่างทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่ค่อยมีอะไรทําหรอกนะครับแต่มันก็ต้องมีฟอร์มใช่ไหมครับคนเราว่างไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับอะไรเงี้ยผมก็ไอ้ผมก็นึกหัวข้อไม่ออกใช่ป่ผมกลว่าเนี่ยไอ้ชื่อหัวข้อเนี่ยมันต้องหวยแน่ๆเลยใช่ไหมครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านะครับ <S <S <S> เมื่อกี้ผลออกมาแล้วเป็นไงฮะเมื่อสองวันก่อนอเช้าใช่ไหมครับเป็นไงบ้างอ่าเช้าเมื่อเช้าเป็นไงวุ่นวายไหมฮะมึงมีเด็ดเด็ดไหมอะไรเงี้ยฮะบ่ายลุ้นตันเย็นแม่งเอ้ยครับโอเคนะครับอ่ะผมมีเวลาน้อยนะครับผมมีเวลาน้อยอย่างเคยนะครับวิยากรคนอื่นเนี่ยเขามากันทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับผมมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับว่างนะครับไม่มีอะไรทำนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันมีตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวเลขเยอะนิดหนึ่งทางนี้นะครับทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเลขบางตัวเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็น่าจะขอได้ใช่ไหมครับน่าจะขอได้นะครับน่าจะขอได้นะครับอันนี้คัดมาอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ากะว่าจะได้เวลาเยอะนิดหนึ่งแล้วก็คัดมาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้เวลากับเนื้อหาค่อนข้างม้างนิดนึงนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับโอเคสไลด์นี้ไม่ใช้ละอ่ะดูสไลด์นี้ครับ ตูสไลด์นี้นะครับโอเคนะครับเรามองคนอื่นบ่อยใช่ไหมครับธรรมชาติมนุษย์เวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเราจะมองที่คนอื่นหรือมองที่ตัวเราเองฮนะ mm hmm. อ่าใช่ป่ะฮะเวลาเราโกรธปุ๊บอีนี่แหละทําให้เราโกรธเราจะไม่มองว่าเรากําลังเออเราจะไม่มองว่าเราเนี่ยเลวถูกไหมครับเราจะมองว่าไอคนที่มาทําเนี่ยมัน mm hmm. เลวโอเคนะครับอ่ะ แต่แต่ถ้าเกิดมาจนถึงวันนี้อะไรที่ท่านภูมิใจที่สุดอะไรครับอ่าอะไรครับที่ท่านภูมิใจที่สุดทบทวนดูนะครับมีหรือยังมีหรือยังรู้คนนี้ไงสามีคนนี้ไงโอเคนะครับกิ๊กคนนี้ไงกิ๊กเด็กผัวเด็กดีอยากได้วันนาแล้วโอเคนะครับ ความภาคภูมิใจที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับเรามีไหมเรามีหรือ,อยังลูกเราน่ารักมากบางคนนะครับไม่รวยนะครับบางคนไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ลูกโคตรน่ารักเลยนะครับเคยเห็นไหมครับลูกฉลาดดูแลพ่อแม่เป็นเด็กดีอันนี้ใช่ความสําเร็จของเราเรี่ยงครับใช่แล้วภูมิใจนะครับมองย้อนกลับมาเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนทารายได้ดีนักหรืออะไรแต่เราก็เป็นคุณแม่ที่ดีถูกไหมครับอ่ะดูต่อไปครับ เรามีนิสัยส่วนตัวอะไรแย่ๆครับที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นมาใหม่ลองนึกสิครับเอาสักข้อเดียวนิสัยแย่ๆครับเอาสักข้อขี้บน่นขี้ลืมนิสัยเสียของผมชอบอั้นฉี่ครับเคยไหม <laughs> ค,ไครับเคยไหมเคยไหมครับเอ้ยไว้ก่อนอั้นแล้วพอไปออกทีเดียวแล้วมันแบบมันสะใจนะครับลองดูนะครับ นิสัยนิสัยสุดตัวที่ไม่ดีของการทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างเช่นเอาไว้ก่อนเอาไว้กอนผัดวันประกันพุ่งผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆและในที่สุดปุ๊บเขามีเวลาทํางาน30วันใช่ไหมครับแล้วก็ไปปิดอช่วง3วันสุดท้ายแล้วก็ไปเร่งยอดเอาช่วงคืนสุดท้ายเราก็ด่าลูกเราเนี่ยจะสอบวันอังคารแก่ก็ดูเริ่มดูหนังสือตั้งแต่เนี่ยพุทธประหัศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ มาดูคืนาาวันจันทร์สวงวัรคีรลูกนี่แม่ก็เหมือนกันมาปิดเอาสองวันสุดท้ายทำงานแหลกโทรหาลูกทีมมั่วไปหมดนิสัยที่ไม่ดีนิสัยนี้เราเรียกว่าอะไรครับผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมครับปล่อยให้อะไรครับดินพอกหางหมูเป็นไหมครับสุดหญ่เป็นไหมครับเป็น,ปนไอที่พูดเนี่ยก็เป็นพอพอยเพิ่งทำเมื่อคืน แต,แต่ในที่สุดเราก็ปิดยอดสำเร็จไหมเออกู uh uh. ทำได้อยู่แล้วกูต่อกูต่อให้พวก,พวกแกไอ้พวกวางแผงกูต่อให้แต่ถ้าเราทำด้วยพลังงานแบบนั้นตลอดทั้ง20-30วันผลงานมันน่าจะดีกว่านี้ไหมครับ <Yeah. S 1> ใช่เมื่อคืนนะครับผมดูอีตัางมุตตาโดนตบเนี่ยผมกำลังแบบทำโน้ตบุกกำลังทอมโพ e พอ,พอยต์บรรยาย เปิดช่องสามดูมุตตามืงอเอ้ยนางมุตตานางมุตตามันมากเลยคุณเชื่อว่าผมทํายันตีสามเลยมีความสุขมากเลยครับพอมุตตาเสร็จปุ๊บผมก็ปิดทีวีแล้วก็ทําจนเสร็จผมยังนึกเลยว่าโอ้โหนี่ถ้ากูทําแบบนี้มาตั้งนานเลยคงไว้แค่กระดาษนี้เ <laughs> นาะเพราะฉะนั้นนสิสัยเสียอันนี้เป็นนิสัยร่วมระหว่างคนเราเลหลายๆคนนะครับชอบทํางานเร่งเอาวันสุดท้ายแต่พวกเรานันมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งคือพอมีเส้นตายกูทําได้ทุกที อย่าเอาเส้นตายมาแล้วกันได้เสมอบอกมาเลยจะเอาวันไหนได้หมดแหละเก่ง <laughs> จริง,รงคุณหมอปิดยอดทุกวันที่ยี่สิบสิเก่งจริง,รงเอาสิทุกวันนี้สามสิบใช่ไหมครับเอาสักสิบห้าไหมได้ไหม <laughs> บอกมาเถอะทำได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายครับแผนการความสําเร็จในชีวิตครับโอเคนะครับเรามาอยู่ในห้องนี้เราจะเป็นเราจะเป็นอะไรครับเราจะเป็นพาราไดส์แล้วเราก็จะเป็นแกนไดมอนด์พาราไดส์ ถูกไหมครับแผนความสําเร็จในชีวิตพอเรามีเงินเยอะๆเดือนหนึ่งเราได้แสนสองแสนเรามีเงินเก็บเป็นล้านๆ,ๆเอาเงินไปทําอะไรครับหาแฟนเด็กเอาเงินไปทาอะไรครับโอเคประโยคต่อไปนี้ผมพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวอ่านปากผมเอานะครับเ,เออเขาถ่ายอยู่นะครับมีวิกีกากรท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนดังมากเลยนะครับของประเทศไทยพูดเรื่องทองโคตรแม่นเลยนะครับ ไม่เคยพลาดเลยไม่แต่หนดเดียวเมื่อไม่นานมานี้ท่านมาพูดที่บริษัทที่ผมเป็นคอนเซาล์ให้เชิญท่านมานะครับท่านก็บอกว่ายืนยันเมื่อสิบกว่าปีก่อนยังไงก็ยืนยันอย่างนั้นมีเงินเก็บเลยเยอะๆเอาเงินเก็บประมาณเงินที่ไม่ได้ใช้สัก4ี่ของเงินเนี่ยไปซื้อดูหน้านะครับผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับดูหน้านะครับแล้วก็นี่คือกราฟราคาราคาอะไรครับโอเคโอเคนะครับแผนกรารความสําเร็จในชีวิตครับเป็น p a r a ไดซ์ Diamond, Grand, เป็นแกดมอนด์แกรนพาราไดส์เมื่อกี้เมื่อกี้กลัวถามทีมงานนะกลัวพูดผิดนะครับโอเคนะครับมีเงินเหลือเยอะๆเอาเงินไปทำอะไรครับเอาเงินไปเก็บนะครับเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็เอาเงินไปทำงานต่อด้วยการซื้ออะไรครับใครครับไม่ต้องเอ่ยชื่อครับจำได้นะคนนี้แม่นมากนะครับเคยพูดมาแล้วเราก็ไม่เคยพลาดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จในชีวิตที่เราต้องเตรียมไว้นะครับ ทองที่เราซื้อควรเป็นทองลูปพันธ์หรือทองแท่งครับทองแท่งนะครับขั้นต่ำห้าบาทมันจะประมาณลูกเต่านะครับทองแท่งไม่ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเกิดภาวะสงครามไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะเลวค่าเงินเ,เงินฝากเงินฝากที่ไหนค่าเงินหุ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเศรษฐกิจด,ดีก็ดีเศรษฐกิจแย่ก็แย่แต่มันมีสินทรัพย์อยู่อย่างเดียวที่เศรษฐกิจด,ดีมันก็ดีเกิดสงครามมันก็ด,มมกดีมันคืออะไรครับ โอเคนะครับเก็บเงินโอเคนะครับเก็บเงินอย่าเอาเงินไปใช้ยางอื่นนะครับเอาเงินไปซื้อทองซะเราก็มีความสุขแล้วมันเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเราว,ว่างๆแล้วก็เอาทองมาอะไรครับมาสัมผัสมาลูบมาคำมาอมๆมันมีความสุข <laughs> โอเคนะครับเอาละตัวเลขมหาจาร,รย์ก็คือเป็นตัวเลขที่ผมเอามาให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขสถิติตัวเลขเกี่ยวกับความรู้ที่ท่านสามารถนาไปใช้ได้เอาละหนึ่งถึงห้าครับเลือกครับ ระหว่างห้าข้อนี้เลือกอันไหนเลือกข้อเดียวถ้าเจอ5เหตุการณ์นี้พร้อมกันถ้าจะทำอะไรก่อนพร้อมนะครับหนึ่งโทรศัพท์มากรีนอยู่ในบ้านนะครับจินตนาการพร้อมผมนะครับท่านอยู่ในบ้านโทรศัพท์มากรีนต้องไปรับสองเด็กทาลกเป็นลูกเป็นหลานเราล้องไห้ไปหามันก่อนดูซิมดกัดมันไหม ดูซิเป็นยังไงบ้าง 3. อะไรครับคนมาที่หน้ารั้วบ้านกดออดกิ้งกองกิ้งกอง 4. เราตากเราซักผ้าแล้วก็ตากเสื้อผ้าไว้เสื้อเกงแล้วแดดจ้าอยู่ดีๆฝนเสี่ยงตกต้องไปเก็บอะไรครับเก็บเสื้อผ้าอุตส่าห์ตากนนเอาไว้ครับแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับเราเปิดก๊อกน้ำไหมเพราะว่าปะปาเขาบอกว่าหยุดหยุดทำชั่วคราว เราก็ไม่รู้เราก็เปิดน้ําทิ้งไว้ถูกไหมครับให้มันออกมาแรงๆมันจะได้โลวกทีเดียวผลปรากฏดันมาน้ำก็เลยไหลพุดต้องรีบปิดห้าเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเลือกอะไรก่อนโอเคนะครับ <Okay. S 1> เหตุการณ์แรกอะไรครับ <Yeah. S 1> โทรศัพท์ดังแล้วก็รีบวิ่งไปรับสอง mm. เด็กในบ้านลูกหลานเราร้องไห้ไปดูซิเป็นอะไรบ้าง mm. สาม, mm. มีคนหน้าบ้านมา mm. กดออดส เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งแล้วแต่ฝนดานตกซ้ําแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับอ่าเปิดน้ําทิ้งไว้ต้องรีบไปปิดเพราะมันมาเต็มเอาครับเลือกครับเลือกครับ1นถึงห้าข้อใดที่ท่านเลือกจะทําอันแรกโอเคใครเลือกข้อหนึ่งยกมือขึ้นยกครับยกครับยก <c oughs> คนที่มาข่าวนี้แล้วระวังตัวสุดๆกู <c oughs> อะยกครับยกยกครับ โอเคยกนะครับคนที่เลือกข้อที่หนึ่งชีวิตคุณเนี่ยเน้นไปที่หน้าที่การงานอาชีพผัวเผอไม่สน <laughs> ผัวบอกว่านี่เธอมาทำกันบ้านกันหน่อยไปไกลๆเลยกูทํทำงาน <laughs> กันบูงกันบ้านกูวมิม่สน,นั่นแหละอ่ะต่อไปครับใครเลือกไปดูเด็กครับยกมือครับคนที่เลือกไปดูเด็กคุณเป็นคนที่รักอะไรเป็นคิดถึงอะไรไปดับหนึ่งครับ ครอบครัวผู้ชายกับผู้หญิงผมทํางานที่แรกธนาคารสีม่วงนะครับนึกออกไปครับธนาคารอะไรอ่าเพื่อนๆผมเนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับผู้ชายจะต้องออกไปเป็นผู้จัดการสาขาต่างจังหวัดก่อนถึงจะไปเป็นผู้จัดการสาขาในกรุงเทพได้ผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ไปไหมครับผู้หญิงส่วนใหญ่ไปไหมครับไม่มีข้อไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่มุมผู้ชายมองว่าการทํางานคือสิ่งสําคัญผู้หญิงคิดว่าครอบครัวคือสิ่ง สำคัญโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกรณีไปดูเด็กนั่นคืออะไรครับครอบครัวใครเลือกข้อสามครับกดออดไปดูยกงมือครับกดออดท่านเดียวนะครับมีอีกไหมอ่าสามพวกกดออดนะครับพลกลุ่มนี้รักเพื่อนนะครับงานเงินไม่ทำครอบครัวไม่รักแต่ว่ารักเพื่อนโอเคนะครับต่อไปครับอะไรครับ อะไรครับต้องรีบไปเก็บเสื้อผ้าเปียกยกมือครับใครเลือกข้อนี้ครับยกครับยกสุดท้ายครับรีบไปปิดก๊อกน้าใครเลือกยกมือขึ้นครับอ่าปลอดภัยแล้วมึงออกไปแล้วเอาปลอดภัยแล้วก็อันนี้อะไรครับพวกนี้เป็นพวกขี้เหนียวเน้นการเก็บตังค์โอเคนะครับห้าข้อโอเคนะครับข้อไหนครับควรเราควรจะให้ความสําคัญให้มากที่สุด เราต้องคิดมากเลยครับหน้าที่การงานและควบคู่ไปกับอะไรครับครอบครัวอาชีพที่ทํางานประจํานะครับอาชีพที่เช้าจดเย็นบางทีเราก็ลืมลูกเราอาชีพอิสระแบบเรานักธุรกิจอิสระแบบเรามีเวลาจัดสรรได้อย่างเต็มที่เราสามารถดูแลทั้งการงานและครอบครัวไปได้อะไรครับพร้อมๆกันโอเคนะครับรอไปเล่นลงจดไปเล่นไอคนที่เราชอบเนี่ยเลือกข้อไหนจ้ามันเลือกข้อนี้ไอเดียแหละคู่กับเราเลยนะครับ โอเคนะครับอ่ะเริ่มต้นเรียกหนึ่งดูครับอันนี้เป็นยอดปีที่แล้วห้าสี่ลำดับถูกต้องนะครับแต่ว่ายอดเนี่ยมีแบบนิดหน่อยคือบริษัทเนี้ยเขารอบริษัทนี้ประกาศพอบริษัทนี้ประกาศปุ๊บเอ้พอบริษัทนี้ คือสองไม่ได้สิเราเราต้องลักกิฟฟรีนนี่บ่เลครับก็จะดูกันไม่เลยจะประกาศว่ากูจะประกาศทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับวัดเหนือกว่าอย่างห็นได้ชัดในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกิฟลรีนใช่ไหมครับเ <laughs> พราะฉะนั้นท่านก็ต้องมองอันดับหนึ่งหรือมองข้างล่างครับเราไม่เคยมองเขาถูกไหมครับเราจะมองว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นเท่านี้ถูกไหมครับเ <laughs> พราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านกับห้าพันล้านเนี่ย เราเราน้อยกว่าประมาณเกือบสามเท่ารู้สึกไหมครับว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมครับอ่าโอเคนะครับเราเปิดปีอะไรครับกิฟฟรีขอคุณหมอต้อยของทุกท่านปีอะไรครับเดือนอะไรครับวันที่โอเคนะครับในขณะที่บริษัทเนี้ยในเมืองไทยเปิดปีอะไรครับส0ศที่อเมริกาเปิดปีอะไรครับ0 2ย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีอายุก่อนเรากี่ปีครับส7ปีในเมืองไทยเนี่ยเขามียอดมากกว่าเราแค่หมื่นเดียวโอเคนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาที่มองเนี่ยเราต้องมองในสิ่งที่เหนือกว่าและและถ้าเรามองอีกม,มุมหนึง่งโอเคเราไปมองเจ้าใหญ่สุดในตลาดโอเคครับเราไปมองเจ้าใหญ่สุดในตลาดผมเสนอให้กับท่านนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านในที่นี้ว่าเฮ้ยเรามองทะลุไปเลยเราไม่ต้องมอง 1.5หมื่นล้าน,นของเอแวมแต่อย่างใดเราไม่ต้องมองก็เลยว่าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยเราจะไปให้ถึงไม่ต้องมองโอเคนะครับเรามองตรงนี้ปนไปเลยครับอันนี้คือบริษัทขายปีกสินค้านะครับโอเคนะครับเราคือขายตรงโลตัสบิ๊กซีเซเว่นอีเเวคาฟูคือขายปีก สินค้าที่อยู่ในระบบของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบขายปลีกเราอาจจะมองบริษัทเบอร์หนึ่งในตลาดที่จะไปให้ถึงหรือมองทะลุไปเลยครับไม่ได้มองแค่ขายตรงมองที่ขายอะไรไปเลยครับขายปลีกไปเลยมองให้มันใหญ่ไปกว่านั้นไปเลยครับเป็นอย่างไรครับกับตัวเลขมหาศา์ครับซึ่งวันนี้ดรวุฒิชัยมาแนะนําท่านครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะสะติินั้นจะทําให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟินเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ